แมนยูไม่พลาดนะครับบุกชนะเซาท์แฮมป์ตัน 3-0 เกมนี้ต้องบอกเลยว่ารูปเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกันหลายคนเลยนะครับก่อนรับชมนะครับรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกื้อฟันเกาก่อนแล้วกันมาพูดถึงแผนวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้แมนยูมีแผน 4-2-3-1 ผู้สาบถูกเป็นอองเดรโอดาน่าฟูสเตอร์เป็นลิซาโดมาเตียแล้วก็มาท้ายเดลิกนะครับแบ็คซ้ายเป็นเดียโก้ดาโลแบ็คขวาเป็นนูเชมาสลาอุยแดนกลาง3คนนะครับมีอีริกเซนบูโน่แฟนนันแล้วก็คอบบี้ไมนูส่วนด้านหน้าวันนี้มีแรดฟอร์ดเซอร์เซ่แล้วก็อามัดดิยาโลวันนี้ผมแอบตกใจกันว่าแดนกลางเฮ้ยทำไมไม่ใช้อูกาเต้นะครับเลือกเป็นอีริกเซนเฉยเลยเพราะว่าในทีมชาติอูกาเต้ก็เพิ่งลงให้อุรุกวัยไปแล้วก็ฟอร์มถือว่าโอเคเลยแต่พอมองภาพรวมแล้วก็จบเกมเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเลือกอีริกเซนโดยเกมนี้นะครับต้องบอกว่าแมนยูเกือบโดนขึ้นนำไปแล้ว 1-0 จากจังหวะที่เดียโก้ดาโลนะครับทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วแมนยูก็เสียจุดโทษไปแต่สุดท้ายอองเดรโอนาน่านะครับโชว์เหนือเซฟจุดโทษได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่ถึง3นาทีนะครับแมนยูได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากมัดท้ายเดลิกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้โขกสวยสดงดงามเลยนะครับกดแอสซิสต์ก็เป็นบรูโน่เฟรนเดสซึ่งต้องบอกลูกนี้นะครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวเลยในสีเสื้อแมนยูสำหรับมัดท้ายเดือนลิกหลังจากนั้นห่างกันไม่ถึง10นาทีนะครับแมนยูมาบวกเพิ่มเป็น 2-0 จากมาคัสลัดฟอร์ดปั่นลูกนี้โค้งเข้าไปกดแอสซิสต์ก็เป็นอามัดดิยาโลนะครับจบแรกไป 2-0 เป็นแมนยูขึ้นนำพอมาครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าแมนยูมีโอกาสเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เรียกว่าจบกันไม่ได้สักทีวันนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยคมกันเท่าไหร่จนสุดท้ายช่วงท้ายเกมนะครับที่ท้ายมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาฮาริโดการาโชเข้ามาเอาอูกาเต้ลงมาแล้วก็มาทายเดลิกเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ส่งคาเซมิโร่ลงมานะครับแล้วก็ส่งแม็กควายลงมาจนสุดท้ายช่วงท้ายเกมนะครับเซาท์แฮมป์ตันมาโดนใบแดงที่79ทีนี้โอ้โหแมนยูเล่นง่ายเลยได้อาริฮันโดการาโชนะครับซัดฝังเซาท์แฮมป์ตันไป 3-0 ลูกนี้เน้นๆเต็มข้อเลยนะครับกดแอสซิสต์ก็เป็นเดียโก้ดาโลแต่ก็จบเกมนะครับเป็นแมนยูคว้าชัยไป 3-0 นะครับเป็น3แต้มล้ำค่าเลยโดยรวมเกมนี้นะครับถือว่าอาจจะยังไม่ดีมากเท่าไหร่เพราะว่าเจอคู่แข่งที่ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าซาร์ดัมตันก็เรียกว่าไม่ชนะใครมาแล้ว3นัดติดครับก็ถือว่าเกมนี้เจอคู่แข่งที่งานง่ายหน่อยนะครับแต่รูปเกมถือว่าอาจยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นการขึ้นเกมยังมีการติดขัดอยู่แต่รวมถือว่าโอเคเลยการคว้า3แต้มเกมนี้พูดถึงฟอร์มนักเตะหน่อยแล้วกันนะครับคนแรกในประตูอย่างอองเดรโอนาน่านะครับเรียกถือว่าชื่นชมเลยเซฟจุดโทษช่วยทีมนะครับไม่งั้นถ้าลูกนั้นนะครับโดนยิงเข้าไป 1-0 เนี่ยรูปเกมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแล้ววันนี้การออกบอลการเข้ามาเก็บบอลอะไรเนี่ยถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคู่ลิงเตอร์วันนี้ครับอย่างลิซาโดมาเตียแล้วก็มัดท้ายเดลิกนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับโดยเฉพาะมัดท้ายเดลิกวันนี้นะครับโอ้โหเก็บบอลออกบอลนะครับแล้วก็ซัดไปอีก1ประตูด้วยสำหรับมัดท้ายเดลิกนะครับเกมนี้ผมให้พี่แก MVP เลยส่วนเดียโก้ดาโลนะครับเกมนี้โอ้โหผิดหวังเหมือนกันนะครับไปเสียบเสียจุดโทษแบบไม่น่าเสียนะครับแต่อย่างดีที่ท้ายเกมเนี่ยจัดไป1แอสซิสต์นะครับแต่ภาพรวมถือว่ายังไม่ดีขนาดนั้นสำหรับเดียโก้ดาโลส่วนแบ็คขวามาสลาอุยนะครับวันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมตามมาตรฐานเพราะคู่แข่งก็ถือว่าไม่ใช่งานยากอะไรส่วนแดนกลางวันนี้ครับขอชื่นชมคริสเตียนอีริกเซนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเทนฮากถึงเลือกอีริกเซนเกมนี้เพราะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่เข้มข้นอะไรนะครับเราวันนี้เนี่ยอีริกเซนนิ่งมากเลยนะครับเก็บบอลออกบอลคุมจังหวะอะไรเนี่ยโอ้โหอีริกเซนโคตรเวอร์คลาสเลยนะครับวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนอีก2คนอย่างบูโน่เฟรนเดสแล้วก็คอบบี้เบดูนะครับบูโน่เฟรนเดสวันนี้ครับถือว่าดรอปกว่ามาตรฐานนะครับเรียกว่าอาจจะยังคลองเกมอะไรไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับบูโน่เฟรนเดสนะครับส่วนคอบบี้เบดูวันนี้นะครับโอ้โหเรียกว่ายังไม่ถึงฟอร์มที่คุ้นเคยโอ้โหเรียกว่าติดแอคอาร์ตไปหน่อยถือว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับคอบบี้ไมนูส่วนด้านหน้าวันนี้เริ่มที่มาคัสฟอร์ดก่อนละกันนะครับยังติดขัดแต่ก็ยังดีที่จัดมา1ประตูกับลูก 2-0 ให้แมนยูส่วนอามาดิโลก็เหมือนกันติดขัดอยู่นะครับถือว่ายังไม่ค่อยท็อปฟอร์มเท่าไหร่ส่วนเซอร์เซ่วันนี้ต้องถือว่าโอ้โหถ้าจบคมกว่านี้เนี่ยมีประตูแล้วนะครับเพราะมีจังหวะนึงพี่แกมีจังหวะซัดเน้นเหน่งเลยแต่ไปซัดติดกองหลังซะอย่างนั้นเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ลงมาเชื่อมเกมดีอยู่นะครับถือว่าวันนี้เล่นโอเคเลยแต่เสียดายพอจังหวะลงมาเชื่อมเกมเนี่ยมันไปทับกับตำแหน่งบูโน่เลยทำให้ตำแหน่งเนี่ยชนกันแล้วก็ทำให้บูโน่เนี่ยเรียกว่าผิดฟอร์มไปหน่อยนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวสรองวันนี้นะครับก็มีแฮร์รี่แม็กควายการาโชคาซิมิโรอูกาเต้แล้วก็จอห์นนี่อีแวนนะครับผมขอพูดถึงการาโชก่อนละกันนะครับโอ้โหวันนี้จัดไป1ประตูนะครับถือว่าคมเลยสำหรับการาโชลูกนี้ส่วนแฮร์รี่แม็กควายนะครับถือว่าลงมาก็โอเคนะครับแต่เสียดายเรียกว่าเกือบมีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนี่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับส่วนเมนูอูกาเต้ครับลงมาถือว่าโอ้ยคุมแดนกลางได้อย่างนิ่งเลยนัดหน้าผมจะเห็นอูกาเต้ลงตัวจริงจังเลยนะว่าจะเป็นยังไงส่วนคาซิมโลวันนี้ลงมาช่วงแทงเกมก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได้ดีนะครับมีจังหวะนึงแทงทะลุช่องไปแล้วให้เดียโก้ดาโลแอสซิสต์ให้การาโชยิงไปก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับคาเซมิโลนะครับภาพรวมก็มานี้แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ท
ทำได้ยอดเยี่ยมประมาณหนึ่งนะครับแต่ยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะคู่แข่งอาจจะไม่ได้งานหนักขนาดนั้นทำให้แมนยูตอนนี้นะครับเก็บเพิ่ม3คะแนนเป็น6แต้มนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8แล้วส่วนนัดหน้าเป็นซิกคาร์บาวครับนะครับเจอบาร์ลีย์นะครับวันที่18นี้ก็อ่ะรอติดตามกันเลยว่าทีนฮักจะพักตัวไหนบ้างแล้วส่งตัวไหนลงบ้างก็หวังว่าจะเห็นอูกาเต้ลงตัวจริงนะครับก็รอดูนัดหน้าว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะเก็บใช้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับ